เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับฟอร์ดี้และนี่เป็นคลิปแรกของผมในเกม Cookie Run Tower of Adventure เลยยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเอาละสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงมีปัญหากับคุกกี้ตัวคาราเบนโยแบบเออเล่นยังไงตัวมันคอมโบมีสแต็กนั่นนู่นนี่เต็มไปหมดสุดท้ายแล้วแบบไหนคุ้มแบบไหนดีที่สุดวันนี้เดี๋ยวผมพาไปหาคำตอบครับThe Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ One Stop Service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at The Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับคุกกี้คาราเบนโยครับพาสซีฟของเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเกรดที่อยู่ใต้เลือดมีทั้งหมด5เกรดนะครับทุกเกรดที่ถูกใช้นะครับจะถูกใช้จากการ Basic Attack นะBasic Attack นะครับมันจะมีรูปแบบการโจมตี2รูปแบบก็คือแบบยิงธรรมดากับแบบชาร์จนั่นเองซึ่งการโจมตีแบบชาร์จนะครับจะชาร์จได้สูงสุด3เกรดนะทุกครั้งที่ชาร์จ1เกรดนะครับมันก็จะยิงออกไป3ฮิตถ้าเกิดว่าเราชาร์จ2เกรดนะครับก็ทําดาเมจ4ฮิตนั่นเอง3เกรดก็5ฮิตเนาะประมาณนี้ครับและอีกหนึ่งความสามารถของตัวคาราเบนโยนะครับในส่วนของพาสซีฟนะก็คือทุกครั้งนะครับที่เราทําการชาร์จยิงนะครับมันจะเข้าสู่สถานะเรียกว่าสถานะธนูไฟแล้วกันนะครับโดยไอ้สถานะธนูไฟอ่ะมันจะยิงลูกศรไฟระเบิดมันจะยิงบอมบ์โบลหรือก็คือเป็นศรระเบิดนั่นเองนะครับโดยถ้าเราใช้1เกียร์นะครับมันจะอยู่ในสถานะธนูไฟ3วิและถ้าเราใช้3เกรดมันจะอยู่ที่5วินาทีนั่นเองครับดาเมจของธนูระเบิดเนี่ยมันจะแรงมัน 200% ดาเมจเลยแล้วมาดูในส่วนของท่า Special Skill นะครับจะเป็นโยแท็บหลักๆไม่มีอะไรครับโยนระเบิดถ้าระเบิดมันไม่มีโดนศัตรูมันก็จะอยู่ตรงนั้นสักแป๊บนึงแล้วก็จะระเบิดหลักการมีแค่นี้เลยครับง่ายมั้ยง่ายมากโยนระเบิดตู้ม 650% ดาเมจแรงโคตรแรงแต่อีกส่วนหนึ่งที่ดีของตัวจราเป็นโยแท็บนะครับนั่นก็คือเวลาเราโยนระเบิดออกไปเราจะได้2เกียร์นะครับในส่วนของแดชนะครับแดชเนี่ยมันมีความลับซ่อนอยู่ในส่วนนี้นะทุกคนแดชเนี่ยตอนที่เราขึ้นเป็นตัวคาราเบนโย2ดาวนะครับทุกครั้งที่แดชนะครับเราอ่ะจะได้ในส่วนของเกียร์ด้วย1เกียร์เวลาเรายิงท่าไม่ตายไปแล้วนะครับยิงไปพิ้วโดนศัตรูใช่ไหมมันจะทิ้งระเบิดไว้อีก7ลูกมันจะระเบิดตุ้มตามหลังมา7ครั้งสำหรับตัวคาราเบนโยในรูปแบบ2ดาวนะครับทุกครั้งที่กิ้งจะได้สแต็กในการที่จะชาร์จยิง1สแต็กนั่นเองและนอกจากนั้นนะครับจะทำให้การชาร์จยิงนะครับทำดาเมจเพิ่มขึ้น2ฮิตด้วยคือการทำดาเมจเพิ่มขึ้น2ฮิตตรงนี้มีผลมากกับการเล่นตัวคาราเบนโยนะครับสำหรับใครนะที่ต้องการตัวคาราเบนโยผมแนะนำว่าขั้นต่ำควร2ดาวและนำซ้ำนะครับตัวของดิวโบหรือก็คือลูกศรควงสว่านหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของการชาร์จยิงจะแรงขึ้น 20% ด้วยนั่นเองครับ3ดาวได้สแตท 8% ไม่มีอะไรครับและพอเอาเรื่อง2ดาวมาคิดเมื่อคู่นะครับในส่วนของการชาร์จ1เกรดมันจะไม่ได้ยิง3ฮิตอีกแล้วมันจะยิงจาก 80% 3ฮิตเป็น 80% 5ฮิตและแบบ3เกรดจะยิงจาก 80% 5ฮิตเป็น 80% 7ฮิตทุกคนคิดภาพตามนะมี3เกรดใช้3ครั้งนะครับใช้1เกรด3ครั้งจะยิงดาเมจได้15ฮิตแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอา3เกรดไปยิงเลยมันได้แค่7ฮิตเท่านั้นความต่างของดาเมจเรียกว่าต่างกันเท่า1ตรงๆเลยนะอันนี้สามารถไปลองทดสอบกันได้สำหรับตัวคุกกี้คาราเปนโยนะครับปกติมันยิงแบบนี้นะและถ้าเกิดว่าเราเข้าโหมดธนูไฟนะครับแล้วยิงเป็นบอมโบออกไปจะสังเกตว่ามันจะมีเอฟเฟกต์มากขึ้นแล้วก็มีเสียงฟิชูฟิชูด้วยนะนี่คือรูปแบบดาเมจแบบบอมโบครับถ้าเกิดว่าเราชาร์จ1เกรดเราจะยิงบอมโบออกไปได้5นัดถ้าเราชาร์จ2เกรดนะครับมันจะเท่ากับท่าไม่ตายจะยิงได้ประมาณ6นัด1 2 3 4 5 6ได้6นัดแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้3เกรดในการชาร์จนะครับเราจะยิงได้ทั้งหมด7นัดป่ะ3 4 5 6 7 8นัดเลยครับประมาณนี้วิธีการเล่นนะครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้เรามีสแต็กเล่นตลอดเวลาครับถ้าเรากิ้งจะได้1สแต็กถ้าเราใช้ท่าพิเศษจะได้2สแต็กครับถ้าเราใช้ท่าไม่ตายนะจะได้3สแต็กนะครับอันนี้คือสิ่งที่ควรเข้าใจก่อนสำหรับก่อนที่จะไปเริ่มเล่นกันวิธีการรีดดาเมจได้ดีที่สุดของตัวของมันนะครับนั่นก็คือการยิง1สแต็กต่อเนื่องครับยิง1สแต็กต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆครับอย่าลืมกิ้งเพื่อเก็บสแต็กด้วยนะแล้วก็อย่าลืมใช้ท่าด้วยนะครับการใช้ท่าธรรมดาเนี่ยจะทำให้การ์ดของคาราเบนโยทำงานทำให้เพิ่มอัตราที่ดาเมจอีก 70% ด้วยเพราะฉะนั้นจำเป็นมากจริงๆพยายามที่จะลำแบบนี้ต่อเนื่องครับนะนี่คือวิธีการเล่นคุกกี้คาราเบนโยจะใช้ท่าไม่ตายก็ได้นะครับเพื่อที่จะเก็บ3เกรดนะแล้วก็
อีก1อย่างนะครับสำหรับคุกกี้คาราเบนโย5ดาวเท่านั้นนะย้ำว่า5ดาวเท่านั้นนะครับหลังจากใช้ท่าไม่ตายนะครับให้ทำการโจมตีปกติ7ครั้ง6ถึง7ครั้งละกันคือมันสูงสุดได้7ครั้งแต่ว่าผมเอาไปเล่นจริงอ่ะส่วนใหญ่จะยิงได้แค่6ครั้งอ่ะเดี๋ยวผมจะทุกคนลองสังเกตนี่นะครับเวลาเรายิงธรรมดามันเป็นธนูดอกเดียวออกไปใช่มั้ยตอน5ดาวนะครับความสามารถของมันคือหลังจากใช้ท่าไม่ตายแล้วเนี่ยเราจะอยู่ในสถานะพิเศษหลังจากนั้นนะครับการโจมตีปกติของเรามันจะแรงมากๆเลยแล้วมันจะมีเอฟเฟคเป็นลูกธนู2ดอกอ่ะทุกคนดูนะหลังจากใช้ท่าไม่ตาย1 2 3 4 5 6 7อ่ะได้6อ่ะสำหรับใครที่เล่นตัวคุกกี้คาราเบนโยนะครับแนะนำว่าอย่าลืมตีธรรมดาหลังจากใช้ท่าไม่ตายด้วยนะ5ดาวเท่านั้นนะครับส่วนการใช้ท่าไม่ตายนะครับแล้วต่อด้วยการชาร์จ3เกจเนี่ยผมไปเทสดาเมจมาแล้วนะครับปรากฏว่ามันแรงเท่ากับชาร์จ3เกจปกติเลยทีนี้ก่อนจะเทสนะครับผมจะให้ดูก่อนว่าผมจะใช้ตัวคุกกี้คาราเบนโยแบบ5ดาวแต่ว่าตัดในส่วนของอุปกรณ์ออกไปทั้งหมดเลยเพื่อให้ทุกคนจะได้แบบนะเพื่อที่ว่าเราจะได้เทสศักยภาพตัวมันแบบเต็มๆเลยละกันมาดูดาเมจชาร์จ1เกจกันนะครับทุกคนดูด้วยนะว่ามีคีกี่อันไม่คีเลยอ่ะทุกคนเก็บดาเมจเก็บภาพตรงนี้ไว้เดี๋ยวเรามาดูดาเมจแบบ2เกจกันนะทุกคนผมจะพยายามไม่ให้มันคีนะมันมีคีแฮมันมีคีแต่ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้คี1ดอกเมื่อกี้ไม่คีนะครับเมื่อกี้ไม่คีอันนี้คี1ดอกนะทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อกับดาเมจแบบ3เกจกันอ่ะต่อไปอันนี้เป็นดาเมจแบบ3เกจนะครับทุกคนดูดาเมจนะมีคีด้วยนะดอกหนึ่งถ้าผมดูไม่ผิดนะอ่ะโอเคประมาณดอก2ดอกผมจำผมไม่ชัวร์แฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสดาเมจหลังจากใช้ท่าไม่ตายแล้วยิง3เกจนะครับที่หลายๆคนเข้าใจผิดกันนะว่ามันจะแรงขึ้นนะครับดูนะอันนี้คือ3เกจนะครับ3เกจแบบที่มันหลังจากใช้ท่าไม่ตายนะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ามันแรงกว่า3เกจก่อนหน้านี้นิดนึงซึ่งผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นความต่างของการติดคริเฉยๆอันนี้ในตัวสุดในส่วนสุดท้ายนะครับผมจะมาเทสดาเมจให้ดูว่าหลังจากใช้ท่าไม่ตายแล้วยิงธรรมดา6นัดเนี่ย1นัดมันแรงขนาดไหนนะทุกคนดูนะโอเคผมยิงปั๊บนัดเดียวนะเอาแค่นัดเดียวนะมาโอ้ดาเมจอันนี้คือดาเมจพอๆกับชาร์จ2เกจเลยนะอันนี้คือ1นัดนะครับหลังจากใช้ท่าไม่ตายแล้วยิง1นัดนะเดี๋ยวผมจะไปยิงธรรมดา1นัดตอนนี้ท่าไม่ตายบัฟหมดละทุกคนเห็นความต่างของดาเมจมั้ยครับนั่นแหละครับนี่แหละครับคือความต่างของดาเมจเพราะฉะนั้นสำหรับตัวละครคาราเบนโยนะครับหลังจากใช้ท่าไม่ตายแล้วอย่าลืมยิงธรรมดานะครับ6ถึง7นัดแต่ผมว่า6นัดแหละอ่ะเอาเป็น6นัดละกันเพราะว่า7นัดเนี่ยถึงมันจะทำได้จริงบ้างในบางครั้งแต่มันน้อยครั้งมากที่มันจะทำสำเร็จนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคุกกี้คาราเบนโยใครสนใจก็อย่าลืมไปจับน้องได้นะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับตัวคาราเบนโยนะซึ่งโดยส่วนตัวผมบอกเลยว่าพอผมเข้าใจมาแล้วสนุกมากจริงๆครับเอาล่ะสำหรับคลิปวิดีโอคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรยังไงติดตามผมไว้ได้ครับและก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะขอบคุณครับ